สวัสดีครับพกมา700นะก็700 บาทกับน้ำเต้าปูปลาครับสำหรับน้ำเต้าปูปลาเนี่ยเดี๋ยวต้องรอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเข้ามาถึงเนี่ยถ้าสมมติว่าผลมันยังไม่ออกเราจะไม่เห็นสถิติเลยนะครับเนอะผมก็มาแปลกนะตั้งแต่มันเปลี่ยนเป็นสถิติ12 แถวนะครับโอ้โหทุกคนเห็นด้วยตาตัวเองเลยใช่ไหมไอ้สตองครับน่ากลัวเลยครับผมแม่เปิดมาเจอตองไว้เฮ้ยเอาเป็นว่าแทงไปไม่ถูกเลยเปลี่ยนห้องไหมวะอ่ะห้องนี้เหมือนจะดูดีนะไก่เว้ยถ้ามาห้องนี้นะครับชอบไก่ครับเพราะไก่ดูเพิ่งมานะเพิ่งมานี่น่าแทงเพราะว่าถ้าตัวที่มานานแล้วอาจจะแบบว่าไม่มาเพราะว่าสติดูแล้วมันเป็นทรงสั้นนะครับผมแต่ปูก็เนี่ยผมก็หยอดไว้ด้วยนะปูมันก็มาเรื่อยๆนะโอ้โหเฮ้ยเดาผิดทุกตัวไปได้ไงวะเฮ้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวก่อน700หรือ250มันผิดทุกตัวเลยว่ะเมื่อกี้ผมแทงไม่ใช่น้อยนะเยอะนะครับเยอะนะหลายตัวไม่โดนสักตัวเลยว่ะโอ้มันแปลกเว้ยเฮ้ยไก่ว่ารอบนี้ไก่กุ้งไหมโอ้เรียบร้อยครับรอดเว้ยเฮ้ยเสียวอยู่นะหกร้อยนะครับผมก็ยังขาดทุนอ่ะแต่ว่ามันก็บวกมามันก็ถือว่าดูดีขึ้นมานิดนึงนะไม่งั้นแย่เหมือนกันนะครับผมมาลุยครับรอบนี้น้ำเต้านะครับผมจะตามแบบตัวที่มันออกเนี่ยเพิ่งออกอย่างเงี้ยสั้นๆอย่างเงี้ยนะครับ450โอ้โหเพิ่งจะกำไร100เดียวครับเล่นเป็นชาติเลยปกติมันไม่ได้เล่นยากอย่างนี้นะทุกคนปกติต้องบอกว่าเล่นง่ายนะครับรอบนี้น้ำเต้าอีกไหมเดี๋ยวดูนะน้ำเต้าเพิ่งมานะต้องมาเฮ้ยเฮ้ยเล่นยากเล่นเย็นชิบหายเลยวะทุกคนรอบนี้แม่งเป็นป่าปูครับเอาใหม่แล้วนะเหนื่อยใจเลยอ่ะเห็นอย่างนี้แล้วซิ่งเลยครับผมปูเพิ่งมานะครับนั่นแหละแต่โอ้ยเฮียไม่โดนไม่ได้แทงข้างบนครับทุกคนแย่แล้วกูแย่แล้วตอนนี้ถ้าไม่มีปลาไม่มีกุ้งแล้วก็ไก่นี่กลับบ้านนอนเลยครับอือเออหมดของจริงว่ะเฮ้ยเอ้ยแต่ทรงมันไม่ดีมาตั้งแต่แรกนะไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวขอแก้มือนะแต่อันนี้สถิติไม่สวยจริงนะ